ในช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีการข่าวระบุนะครับว่าในช่วงใกล้ปีใหม่นั้นอาจจะมีผู้ที่พยายามที่จะก่อความไม่สงบในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทหารชุดเฉพาะกิจก็ได้ปะทะกับคนร้ายในจังหวัดปัตตานีไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทำให้คนร้ายเสียชีวิต1คนขณะที่ตำรวจภูธรภาค9ตอนนี้แจกภาพแกนนํา4คนของกลุ่มก่อความไม่สงบใน3จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะตอนนี้มีข่าวว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุในช่วงปีใหม่นี้นะครับภาพใบหน้าของนายมะลอบีบือลาเฮงนายอาริยะปูโยนายแวอารีโตดานอมิตรีแล้วก็นายมะซอแลมูดอนะครับถูกตำรวจภูธรภาค9นำมาเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็เตรียมแจกจ่ายไปยังตำรวจทุกสถานีห้างสรรพสินค้าแล้วก็โรงแรมทุกแห่งนะครับเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเพราะว่าหน่วยข่าวกรองแจ้งให้กับตำรวจภูธรภาค9เฝ้าระวังบุคคลทั้ง4คนนี้เอาไว้นะครับที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุวางระเบิดในตัวเมืองหาดใหญ่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเปิดเผยว่าทั้ง4คนเป็นระดับแกนนำก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประวัติลอบวางระเบิดแล้วก็พยายามฆ่าที่จังหวัดนราธิวาสอยู่หลายคดี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะโดย4ผ่านทางแม่ทัพภาคที่4มาเนี่ยก็จะมีเข้ามาเป็นระยะนะครับแต่เราวางมาตรการป้องกันเป็นประการด่านหน้าไว้ที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจะนะเทพานาคาวีสบ้าย้อยตรงนั้นจะเป็นประการด่านแรกซึ่งจะมีติดตรวจสลับเดือนเวลากันตลอดเวลาในทุกเส้นทางที่จะเข้ามาหาดใหญ่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีก็เกิดเหตุปะทะกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายในสวนมะพร้าวบ้านบางโงยือริงตำบลบือเระเมื่อบ่ายวันนี้ครับส่งผลให้นายสายฟูนสาและถูกยิงเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับว่ากลุ่มของนายสายฟูกำลังวางแผนเพื่อก่อเหตุจึงรีบนำกำลังเข้าจับกลุ่มแต่ว่านายสายฟูยิงต่อสู้ส่วนเพื่อนอีก2คนแหกวงล้อมหนีไปได้ครับนายสายฟูนั้นมีประวัติก่อเหตุยิงทหารตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเสียชีวิตรวมหลายคนล่าสุดมีส่วนร่วมในการวางแผนยิงคนขับรถบรรทุกจักรยานยนต์แล้วเผาเสียหาย40คันในอำเภอสายบุรีเมื่อเดือนก่อนแล้วก็ยังเป็นสมุนมือขวาของนายมูไซฟะฮายีสามะแกนนำสำคัญของกลุ่ม AKK ครับส่วนที่ว่าการอำเภอบาจอดจังหวัดนราธิวาสนะครับประชาชนกว่า500คนร่วมทำพิธีละหมาดอายัดให้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสันติสุขแล้วก็ร่วมกันประณามคนร้ายที่ลอบวางระเบิดนายแวร์สมาแอร์เจ๊หะปลัดอำเภอบาจอดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ลูกน้องเสียชีวิตไป3คนเมื่อ3วันก่อนโดยตำรวจระบุว่าคนร้ายเป็นแนวร่วมกลุ่ม AKK ระดับสั่งการกลุ่มนายวาฮะที่เคลื่อนไหวในพื้นที่และก่อเหตุเอาไว้หลาย10คดีด้วยกันครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับให้เสนอข้อผ่อนผันการชะลอ42โครงการในมาตรพุทธต่อศาลครับโดยเชื่อว่าจะเดินหน้าต่อได้19โครงการด้วยกันนะครับขณะที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทักท้วงนะครับว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลและอาจจะกลายเป็นการละเมิดอำนาจศาลครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าในโครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาครับโดยย้ำให้คณะกรรมการ4ฝ่ายเร่งหาข้อสรุปหลักเกณฑ์ให้กับภาคอุตสาหกรรมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนื่องจากว่ามี42โครงการที่สามารถเสนอให้ศาลทบทวนคำสั่งเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้แล้วก็ในจำนวนนี้มี19โครงการที่คิดว่ามีเหตุผลเพียงพอในการขอผ่อนผันคุ้มครองเพราะว่าเป็นโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงส่วนอีก23โครงการก็จะแบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง15โครงการหากผู้ประกอบการยืนยันนะครับว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็ให้ไปยื่นขอผ่อนผันเพื่อพิจารณาก่อสร้างต่อส่วน8โครงการที่เหลือไม่มีช่องทางดำเนินการที่เข้าหลักจึงถือว่าเป็นมูลค่าความเสียหายรวมหมื่นกว่าล้านบาทแต่หากนับรวมทั้ง42โครงการก็จะประเมินความเสียหายประมาณ200ล้านบาทนะครับขณะที่นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าความพยายามในการที่จะขอผ่อนผัน42โครงการมาตรพุทธให้เดินหน้าต่อไปได้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำเพราะว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2อีกทั้งยังอาจเป็นการละเมิดอำนาจศาลและก็เห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาทางช่วยเอกชนบางกลุ่มรัฐบาลเนี่ยฟังจากธุรกิจอย่างเดียวแทนที่รัฐบาลจะฟังจากกรรมการ4ฝ่ายแล้วก็ไปดำเนินการในการที่จะเหมือนจะแทรกแซงศาลนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำแต่ทำนะครับเรื่องนะครับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ4ฝ่ายนะครับในการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพชั่วคราวแล้วก็เร่งผลักดันนะครับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีการยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเอาไว้สมบูรณ์แล้วแต่ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับไม่นำเสนอเข้าสภาทำให้เกิดปัญหาไม่ครบองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญครับการชุมนุมประท้วงโรงงานท็อปฟอร์มบราซิลที่แม่สอดนั้นก็ของแรงงานชาวพม่าในช่วง2วันมานี้นะครับสร้างความไม่สบายใจครับให้กับชาวบ้านบริเวณชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพราะเกรงนะครับว่าเหตุการณ์นั้นอาจจะบานปลายจนนำไปสู่เหตุจลาจลได้ครับทุกเย็นชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดแม่น้ำเมยพรมแดนแก้นระหว่างไทยกับพม่าจะรวมตัวกันที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านริมเมยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนจะออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนซึ่งมีชาวไทยจำนวนกว่า 4,000 คนอาศัยอยู่ร่วมกับแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากว่า 10,000 คนที่เข้ามาทำงานในโรงงานกว่า 30 แห่งในพื้นที่ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อยพ่องปัญหาไอ้พวกที่เมาและอาละวาดบางทีนะครับและปัญหายาเสพติดอันนี้เป็นสำคัญเลยปัญหายาเสพติดจะต้องคอยระแวดระวังในหมู่บ้านของเราเป็นพวกไหนครับพวกที่เข้ามาก่อเหตุพวกที่เข้ามาก่อเหตุโดยมากจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยผมมีบัตรผมมีอย่างเวลาเข้ามาแล้วก็จะออกไปเลยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าสายลวดยอมรับว่าแม้จะคุ้นเคยและไม่กังวลที่อาศัยอยู่ร่วมกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวแต่ยังคงวิตกทุกครั้งที่เกิดการชุมนุมประท้วงของแรงงานต่างด้าวและเกรงจะบานปลายกลายเป็นการจลาจลสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของพวกเขาในส่วนไม่ดีนี่มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะแรงงานชาวพม่ารายนี้บอกว่ากังวลกับเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมชาติชุมนุมประท้วงจนเกิดความวุ่นวายเพราะจะทำให้คนไทยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับชาวพม่าคุณตั้มมาลุงตั้มก็พิจารณาแล้วจะมีมาพิจารณาเดียวเลยแล้วจะใส่เดียวเต็มมากกว่าเนาะแต่แม้ผู้สิทธิ์อารมณ์กูยิ่งใจเลยแล้วเนี่ยตู้สารเนี่ยตู้อารมณ์สิ่งที่เราจะเจอเจอดีมาเจออะไรดีมาแค่ไหนกับอารมณ์มันเรื่อยๆแล้วมีวัชรินทร์มันดีจริงเนี่ยนะสถิติอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าสัดส่วนของผู้ก่ออาชญากรรมที่เป็นคนไทยมีจำนวนมากกว่าชาวพม่ายกเว้นคดียาเสพติดที่มีชาวพม่ากระทำมากกว่านอกจากนี้ในภาพรวมพบว่าแรงงานชาวพม่าที่มีงานทำเป็นหลักแหล่งไม่ใช่กลุ่มที่ก่อปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่การสอบสวนก็จะเป็นพวกที่ลักลอบเข้ามาไม่มีบัตรไม่มีอะไรบัตรประจำตัวอย่างพวกเรื่องประกอบอาชีพเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตในการประกอบอาชีพที่ห้ามบุคคลต่างด้าวทำครับหลังเกิดการประท้วงของแรงงานต่างด้าวในโรงงานท็อปฟอร์มราเซียแม่สอดจำกัดหลายชุมชนได้ประสานงานไปยังตำรวจและทหารในพื้นที่ขอให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการกวดขันจับกลุ่มชาวพม่าที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายช่วงนี้ไปติดตามข่าวสำคัญอื่นๆที่เกิดขึ้นในทันข่าวเด่นครับ